สุเนธทำชูสมรักสมมาและก็ธินกรณพัทลุงให้แดง49น้ำเงิน47คู่3รองคู่เอกของรายการวันนี้ครับมาดูอีกหนึ่งเพชรศักดานี่คือเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์นะครับเจอกับสุภชัยสิทธิ์พิทักษ์ชัย128ต่อ130นะครับมุมแดงเพชรศักดาต่อให้2ปอนด์ครับเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ครับนักชกวัย17ปีจากเชียงยืนมหาสารคามครับมีมาลัยทองศักดิ์เทวันครับเป็นหัวหน้าคณะนักมวยในดวงใจของเขาก็คือกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ชกมา67ครั้งชนะ40เสมอ5แพ้22ครับ3ฟอร์มหลังของเพชรศักดาก็แพ้น็อกยอดชัยหยกขาวมวยไทยครับที่ลุมพินีชนะคะแนนสุภชัยสิทธิ์พิทักษ์ชัยคู่ชกวันนี้ครับที่อตก3นนทบุรีล่าสุดแพ้คะแนนให้กับแสงอันดาราชานนท์ที่ลุมพินีอยากจะบอกว่ามวยคู่นี้มันหยดติ๋งเลยนะครับแพ้ชนะกันมาครับสุภชัยสิทธิ์พิทักษ์ชัยนะครับนักชกวัย25ปีครับเบญจเพศพอดีปีนี้ครับ164เซนติเมตรจากตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีคุณชาติพิทักษ์ชัยเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เองครับนักมวยในดวงใจนี่ชอบยอดมวย2พศครับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตไฟหลังก็มีชนะเทเลกันน็อกเอาใจเพชรศักดิ์บุรีรัมย์นะครับที่นี่ครับผมชนะอตก3ครับคู่เอกก็พูดไปแล้วครับกุหลาบดำสจเปียกุไทยตามล้างตาเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับพิกัด135ปอนด์นะฮะคู่รองนี่มีเสือคุมสิทธิ์สอทอแต๋วครับแตกหักมงคลเดล็กเคซ่ายิมครับเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับเจอกับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็ยังมีเพชรบัญชาครับ24ไฟชนะรวดครับเจอกับโล่เงินดาบลันสารคามครับใครน็อกใครสายฝนรัตนพานุครับเจอกับซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับราชเดช TN มวยไทยครับเจอกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์กองศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับอัดกับบัลลังก์เงินสวรรค์สร้างบัญชาครับมีแชมป์115ปอนด์ประเทศไทยเป็นเดิมพันเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือครับเจอกับประตักเพชรซินบีมวยไทยแล้วก็วัดชัยน้อยระเบียงฟู้ดนครพนมครับชิงแชมป์ว่าง108ปอนด์ลุมพินีเจอกับแสนชัยน้อยธนามิเชลแล้วก็เปิดหูด้วยเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับเปิดโอกาสให้เสมือนเทพปอเพชรสิริล้างตาอีกครั้งหนึ่งครับมาเป็นทีมเจ้าบ้านบ้านนะครับทางของเสมือนเทพครับเฮอร์คิวลิสข้ามฟากมาจากราชดำเนินครับทุกคู่ล้วนน่าดูชมนะครับมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกุหลาบดำสอจอเป็กอุทัยกับเมืองไทยตีเกแสนชัยมวยไทยยิมครับครับก็ทางด้านของกุหลาบดำนี่เคยแพ้เมืองไทยมานะครับต้องการล้างตาอย่างที่สุดครับครับแต่วันนั้นของกุหลาบดำกับวันนี้ของกุหลาบดำมันต่างกันนะน้องหนึ่งใช่ครับตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยนะฮะทางด้านกุหลาบดำชนะ1ล้านเล็กมาครับวันนั้นก็ได้สิทธิ์ครับล้างตาเมืองไทยอีกครั้งนึงครับอยากดูนะมวยที่24ไฟไม่แพ้ใครอยากดูจริงๆเลยครับใช่ครับเจอกับโอ้โล่เงินด้วยครับเพชรบัญชากับโล่เงินคู่นี้ก็โอ้โหอยากดูมากครับแรงทั้งคู่ครับบนเวทีครับคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับเคยชกกันมา1ครั้งครับเป็นมุมแดงที่เอาชนะมาครับก็อาศัยช่วงนะครับเพชรศักดาวันนั้นรูปร่างของสร้างในสูงยาวดีนะครับเจ้าสุภชัยนั้นเร่งไม่ขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีได้ลุ้นได้เชียร์ในช่วงของกลางยก5นะครับคือต้องตัดสินถึงฎีกาเลยครับมวยคู่นี้เพราะฉะนั้นนี่แฟนมวยไม่ผิดหวังนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่ามันหยดติ๋งครับแล้วคุณชอบใครล่ะครับวันนี้ส่งมวยเกมมวยนี้ไม่ต่างกันละคู่นี้คล้ายๆกันครับครับคือจังหวะเหมือนกันนะนอกก็ดีเหลี่ยมมวยวงในก็ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับต่างกันตรงที่อายุกับรูปร่างนี่แหละครับเพชรศักดา17ครับส่วนสุภชัย25ครับ8ปีที่ต่างกันครับแต่ว่าน้ำหนักมุมแดงต่อ2ปอนด์ครับในฐานะที่เคยชนะมา นี่ครับขยับสับขาไป1ทีครับสุภชัยนี่หลังจากที่แพ้เพชรศักดาก็ไปชนะกุมารแท้ลูกพระบาทที่ต่างจังหวัดครับก็ถือว่าทำฟอร์มดีจากต่างจังหวัดมาครับวันนี้พร้อมเกินร้อยเลยครับยกแรกก็อย่างเชิงกันพอหอมปากหอมคอของคู่ที่3แล้วล่ะครับเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์มวยจากอำเภอเชียงยืนมหาสารคามมุมแดงแถมเงินจากจังหวัดจันทบุรีครับแต่งหางแมวสุภชัยสิทธิพิทักษ์ชัยเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยครับสุภชัยทำฟอร์มมาใหม่วันนี้เตรียมพร้อมแก้ทางมวยมาอย่างดีเยี่ยมแล้วล่ะครับมาดูว่าจะแก้ไม้ไหนในขณะที่เพชรศักดานั้นดูเนื้อตัวฟิตปรี้เลยทีเดียวครับครับพูดถึงกระดูกมวยก็มุมน้ำเงินแหละครับแข็งโป๊ครับถอยมานานครับผ่านมวยดีๆก็มาเยอะครับ
วันนี้ได้โอกาสล้างตากับมวยรุ่นน้องครับสดแรงขึ้นมาครับเพชรศักดาจินตกรณพัทลุงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนนก็มีวรวิทย์สมรักสมมาและก็วรกรวรสารนะครับนี่คือการทำงานของคนรุ่นใหม่ครับโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรหรือทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์ครับคู่มวยออกมาจะต้องคุณภาพครับพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเดียวครับการดูมวยมาดูมาศึกษาดูเกมทุกนัดด้วยตัวเองครับครับสุภชัยนี่เน้นช่วงล่างก่อนเลยครับสับไปที่ขาซ้ายของเพชรศักดาครับโดนถีบออกมาระวังตัวแจแล้วครับวันนี้เพชรศักดาครับก็รู้แล้วครับว่ารุ่นพี่นี่เอาคุณหนักแรงครับไปขาต่อยหมัดครับยังระวังตัวอยู่ครับเอาคืนบ้างครับโดนไปปลายเท้าครับดึงหลบเกือบไม่พ้นนะครับทางด้านของสุภชัยครับไม่งั้นหลังเท้าหน้ากระโดงคางแน่ครับอุ้ยหมัดขวาครับโอ้ร่วงเลยครับร่วงเลยครับโอ้โหแม่มันพอเหมาะพอเจาะจริงๆนะครับหลับเลยนะครับทางด้านของเจ้าเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์โอ้โหเป็นหมัดฮุกขวาสั้นๆนะครับพูดไม่ทันขาดคำครับบอกว่ายังระวังตัวแจอยู่เลยครับจังหวะนี้ระวังไม่ทันครับแกมาตรงนี้นี่แหละลักไก่ตรงนี้แหละครับเปิดช่องให้สบโอกาสก็ได้เลยครับโอ้หายแค้นเลยครับหายแค้นแบบทบต้นทบดอกเลยนะครับแพ้คะแนนมาครับวันนี้ยก2เท่านั้นเองครับป๊อกโอ้โหแล้วก็ค่อยๆซึมนะครับค่อยๆซึมนะครับนี่ครับควบคุมระบบประสาทนี่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วครับนี่ครับแล้วก็ซึมแล้วก็ร่วงลงไปเลยครับครับนี่ครับชนะไปแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับในยกที่2โอ้โหหมัดเดียวไม่เหลียวแหลเลยฮะดีเลยครับบานผมกรรมการก็รับศีรษะไม่ทันด้วยนะครับแหมไม่คิดว่าจะร่วงลงไปแบบนี้ครับพักก่อนนะครับพักก่อนครับคุณหมอดูแลแล้วครับไม่ต้องห่วงครับ